เพลงแบบไหนที่เธอจะรักนะครับของซิลเพลงนี้อยู่ในคีย์ F หรือ D minor นั่นเองนะครับผมตอนแรกนะครับช่วงอินโทรนะครับเดี๋ยวเราเล่นช้าๆนะครับช่วงกลางเนี่ยจะเล่นแถวเฟสข้างในนะครับผมช่วงแรกจะเป็นการเล่นสวีปเพื่อให้ได้เสียงดังกริ๊งขึ้นไปนะครับกระชานะครับถ้าเร็วก็จะเป็นเสียงลักษณะนี้ครับครับ